ิวบานี่นะครับเป็นประเทศที่มีการปกครองระบอบคอมมิวนิสต์ประเทศแรกในแถบลาตินอเมริกาสหรัฐอเมริกานี่นะครับได้เข้ามายึดครองคิวบาแล้วก็พัฒนาคิวบาเนี่ยระหว่างคริสต์ศักราช1898ถึงคริสต์ศักราช1902แล้วก็ในปัจจุบันนี้นะครับสหรัฐก็ได้ตั้งฐานทัพเรืออยู่ที่อ่าวกวนตานาโมถ้าถามว่าคิวบานี่มีพื้นที่ใหญ่ไหมอยากจะเรียนนะครับว่าทั้งประเทศคิวบาเนี่ยก็เท่ากับภาคหนึ่งของประเทศไทยฉะนั้นเองก็เท่ากับภาคเหนือหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเพราะคิวบานี่นะครับมีพื้นที่เพียง 114,000 ตารางกิโลเมตรครับและประชากรก็ไม่ได้มากนะประมาณ 11-12 ล้านคนใครอยากจะเดินทางท่องเที่ยวหรือไปติดต่อธุรกิจในคิวบาอย่างสะดวกสบายก็ต้องฝึกพูดภาษาสเปนนะครับเพราะว่าภาษาสเปนเนี่ยเป็นภาษาแบบราชการถ้าพูดภาษาสเปนไม่ได้นะครับก็อาจจะหาร่ามที่พูดภาษาสเปนได้นะครับถ้าเป็นในเมืองหลวงของคิวบาก็คือในกรุงฮาวาน่าเนี่ยนะก็ยังพอมีคนพูดภาษาอังกฤษแบบกันได้บ้างแต่ผมนี่นะครับเคยมีประสบการณ์เดินทางไปตามต่างจังหวัดของคิวบาหาคนพูดภาษาอังกฤษได้น้อยมากครับแต่โชคดีว่าการเดินทางไปในครั้งนั้นนะครับผมมีล่ามภาษาสเปนแบบไปด้วยก็อยากจะเรียนนะครับคิวบาก็เป็นเกาะมาตั้งแต่โบราณโบราณเนี่ยนะครับแล้วก็มีประชาชนคนพื้นเมืองเนี่ยอยู่จนกระทั่ง28ตุลาคมคริสต์ศักราช1492พอคริสโตเฟอร์โคลัมบัสมาเจอคิวบานี่นะครับคิวบาก็ตกเป็นอาณานิคมของสเปนจนกระทั่งคริสต์ศักราช1898ท่านคงจะเคยได้ยินนะครับว่ามีสงครามสเปนสหรัฐอเมริกาก็ต่อสู้กันอย่างดุเดือดเผ็ดมันนะครับบั้นปลายท้ายที่สุดเนี่ยสเปนก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้สงครามแล้วก็ต้องไปลงนามในสนธิสัญญาปารีสเมื่อวันที่10ธันวาคมคริสต์ศักราช1898ข้อใหญ่ใจความในสนธิสัญญาปารีสก็คือสเปนต้องยกคิวบาเปอร์โตริโกกัวมแล้วก็หมู่เกาะฟิลิปปินส์ทั้งหมดให้อยู่ในอารักขาของสหรัฐอเมริกาและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับสหรัฐอเมริกาก็ได้ปกครองคิวบา